นะฮะเป็นเตาปัดกิ่งครับมาเก้าเป็นน้องพัดทีพีโอนะครับมาสิบเป็นทีวิริยะนะครับ TSE นะครับโชว์การทำงานดิฟล็อกนะคะล้อหลังก่อนแล้วก็มาสี่ล้อพร้อมกันเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทที่ให้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับเริ่มด้วยการขับเคลื่อน2ล้อก่อนนะครับเมื่อรถเข้าไปนะครับเจออุปสรรคนะฮะข้างหน้านะครับมีล้อหนึ่งนะครับติดโลงนะครับแล้วก็เป็นการขับเคลื่อน2ล้อนะครับจะเกิดการหมุนฟีนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของเปลือกไม้นะครับร้อยด้านอยู่ที่นะครับไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้หลังจากนั้นนะครับผู้ขับขี่ก็จะเข้าในตำแหน่ง 4L นะครับเพื่อการเพิ่มกำลังขับที่เผาหน้านะครับนะครับ 4L นะครับเริ่มทำงานนะก็จะเห็นว่าก็ยังไม่สามารถผ่านอุปสรรคไปได้นะครับเพราะว่าล้อด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็มีการหมุนฟีดนะครับหลังจากนั้นนะครับจากตำแหน่ง 4L นะครับก็จะกดปุ่มดิฟล็อกนะครับเพื่อจะล็อกการทำงานของเฟืองท้ายนะครับให้มีการส่งกำลังไปที่ล้อที่หยุดนิ่งนะครับก็ให้รถเนี่ยสามารถติดต่อได้นะครับอันนี้เป็นการจบขั้นตอนการทำงานของระบบขับเคลื่อน4ล้อที่มีระบบดีล็อก